อันนี้เลยค่ะนี่คือเรือขุดแร่เหมืองแร่ลำแรกของโลกนะคะก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเอง Amazing อ่ะอันนี้คือเหมืองเรือขุดอันนี้เขาก็จะขุดมือแล้วก็เอาแร่มันล่อนแบบนี้เราเอาไปขายว้าวว้าวว้าวและนี่ก็เป็นตัวอย่างแร่นะคะเหมืองแร่วานิชตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายฮกลมพัดลมห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ลองสังเกตดูเช่นเหมืองแร่สินพัฒนาเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตมีถึง 72.8% นะคะเกี่ยวกับเหมืองแร่ดีพวกนี้ตอนนี้เยอะมากลองดูว้าวนี่คือตัวอย่างของเหมืองแร่ทุกเหมืองแร่ที่อยู่ในประเทศไทยลองดูอันนี้ลองดูอันนี้วันที่6มีนา2512แร่นายณรงค์กะทูภูเก็ตแร่วูลเฟรม 65% นะคะนี่คือแร่วูลเฟรมมาดูนิ้วนี้สังเกตมันจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นวันที่24ตุลา2507เมืองแร่ปันเยาะจังหวัดยะราอยู่ที่ 32% ก็จะเป็นแบบนี้ว้าวคือส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะคะที่เกียร์ยกมาให้ดูเนี่ยนี่อะไรอ่ะ2511จังหวัดพังงามีอยู่ 60% ว้าวไม่เคยคิดเลยว่าภูเก็ตเนี่ยจะมีอะไรที่ Amazing แบบนี้ก็ต้องขอบคุณ True Move H.4G Plus นะคะที่สามารถที่จะพาให้เกียร์ขึ้นมาเที่ยวถึงบนเขาในหุบเขาอำเภอกระทู้แห่งนี้ได้ไม่คิดเลยว่าจะมีแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยว่าที่เนี่ยเขามีแร่ดีบุกที่แบบว่าน่าสนใจมากอันนี้ก็คือเครื่องจักรที่สมัยก่อนนะคะว้ายตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นว้าวเรายังอยู่ที่อำเภอกระทู้นะคะจากที่เราไปเที่ยวมาจากสถานที่ต่างๆตอนนี้เกียร์อยู่ใจกลางหุบเขาของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่อำเภอกระทู้ค่อนข้างจะสูงมากเลยก็พอดีว่าขับรถผ่านแล้วก็มันเป็นพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ดีบุกนะคะที่เป็นเหมืองแร่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างเรายืนอยู่ใจกลางหุบเขานะคะเห็นเขาลูกนั้นไหมคือเราอยู่บนหุบเขาเลยอ่ะอยู่ข้างบนเลยก็ไม่คิดว่าจะมีคลื่น True Move H4G Plus นะก็ยังมีเคียร์ก็ยังอัปเดตโซเชียลมีเดียนะคะนี่ก็เป็นลานใจกลางแล้วก็มีอาคารล้อมรอบนะคะเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างสวยมากสีชมพูที่อำเภอกระทู้อีกอันนึงอ่ะเป็นสีเขียวว้าวลูกบอลลูกบอลลูกบอลตอนนี้เกียร์อยู่ที่ใจกลางหุบเขาของอำเภอกระทู้นะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่จังหวัดภูเก็ตพูดให้ชัดเจนตอนนี้เราอยู่ใจกลางหุบเขาเลยแล้ววันนี้นะคะมีน้องๆลูกเสือเนตรารีเข้ามาออกค่ายด้วยเต็มหมดเลยปกติเนี่ยจะไม่มีใครเลยเงียบมากเลยเดี๋ยวกียร์จะพาเข้าไปชมข้างในค่ะว่าพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ดีบุกจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขาจะเล่าเรื่องราวของการขุดแร่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตนี่จะเป็นเขาเยอะมากแล้วก็สังเกตว่าจะมีเลคมีเขาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแอ่งน้ำตามหุบเขาต่างๆเนี่ยเขาถึงดังเรื่องเวกบอร์ดิ้งเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการขุดแร่นะคะแล้วพอไม่เหมืองมันร้างแล้วฝนตกลงมาน้ำก็แช่ก็กลายเป็นเลคที่สามารถที่จะเล่นเวคบอร์ดิ้งได้เดี๋ยวคิดจะพาไปชมค่ะวันนี้เราอยู่กับ True Move H4G Plus เขาพาเราขับมาบนเขาไม่น่าเชื่อว่าจะมีคลื่นนะเพราะว่าค่อนข้างเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะไปดูกันดีกว่าเลยค่ะ moohininter.com กับ Mugiel นี้ Travel กับ True Move H4G Plus วันนี้ขับรถเที่ยวทั่วเกาะภูเก็ตเลย